สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเล่นเกม Axie Mobile ครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเซอร์ออนไลน์เหมือนเดิมนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาเจอกันอยู่ริมชายหาดทะเลแบบนี้ก็ทางเซิร์ฟ ARK T07TH ก็ได้กับกิจกรรมอีกแล้วนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็คือการแข่งขันเรือนะครับจุดเช่นชัยก็อยู่ตรงที่น้ำแข็งนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดสตาร์ทที่ข้างๆเสาเขียวนะครับจะเป็นเกาะเล็กๆนะครับตอนนี้ก็รอเวลาเด็กๆน้องๆในเซิร์ฟมานะครับตอนนี้ก็เรือก็มีประมาณเดี๋ยวเราจะขี่นกไปดูนะว่ามีประมาณกี่ลำครับเมื่อกี้มา4ลำนะครับตอนนี้ก็มาเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็จะเริ่มกิจกรรมกันแล้วนะครับโอ้เรือหลายลำอยู่นะครับ3 4 5กี่ลำครับเนี่ย4 5 6 7 8ลำ9ลำนะครับนี่นะครับก็มีประมาณ10ลำนะครับมารอร่วมกิจกรรมกันแล้วนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็จะแจกพวกกล่องขวัญ นะครับที่1ก็จะได้กล่องขวัญ500กล่องนะครับที่2 300นะครับที่3ประมาณ100กล่องนะครับเรามาดูกันนะว่าใครจะได้รับของรางวัลไปนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็จะจัดดึกนิดนึงครับประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับก็จะเริ่มกิจกรรมกันแล้วนะครับรอผู้เข้าร่วมแข่งขันในเซิร์ฟมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเอาละครับเดี๋ยวถ้าเริ่มกิจกรรมเรามาเจอกันใหม่นะครับเอาละนะครับตอนนี้ก็กิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับจะจุดพวนแล้วนะครับแล้วเอาละครับกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะได้รางวัลที่1 นะครับกิจกรรมเริ่มขึ้นแล้วนะครับไปครับกิจกรรมก็ลานับจุดเส้นชัยก็อยู่เกาะน้ำแข็งเกาะแรกเลยนะครับโอ้ดูกันครับว่าใครจะได้ที่หนึ่งครับไปแล้วครับไปแล้วนะครับของนิวเยียชนะหรือเปล่าเนี่ยผมยืนยันมาแล้วเนี่ยไปแล้วนะครับลุ้นกันนะว่าใครจะชนะนะครับเรียบร้อยมึงเจ๊งไม่ตายกูมึงเจ๊งไม่ตายกูอย่าดูดีว่าไหวเอวเดี๋ยวไปทำอะไรกันนะครับจะผ่านบ้านไททันบ้านเอส9แล้วนะครับเรียบร้อยโถเรือหลุดไป1ลำแล้วนะครับไปแล้วเกมยังไม่ถึงบ้านกูจะไม่รีบดูกันครับว่าใครจะได้ที่หนึ่งครับเรือใครป้อมใครยิงกระจายเลยบ้านจริงคุณนึกว่าชั้นนักศึกษาใช่ไหม
ันนะครับอันนี้ผ่านมาถึงบ้านแอดเก้าแล้วนะครับบ้านหลังนี้น่าปนไททันดีนะหน่อยอุ๊ยทำไมเขาไปไวจังวะเฮ้ยเขาไปเลยเดี๋ยวเขาเปิดโต๊ะเนี่ยเขาไปไหนทำกันหรอครับมาดูกันครับว่าใครจะได้ที่หนึ่งนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วของเดียวกันที่หนึ่งที่สองเลยหลังๆเลยผมที่1ไปเลยที่2ให้หนีมาบ้าแล้วพี่โอ้ยยังตามไว้อยู่เลยเมียหลังป้อมปืนกระจายเลยนะครับพี่ช้างเนี่ยครับพี่ช้างครับโอ้เส้น1กับที่2กำลังแข่งกันนะครับเรือนิวเยียร์หรือเปล่านะรู้สึกเรือที่ติดป้อมมันทำให้เร็วหรือเปล่านะน้องเชื่ออยู่นะก็ผมไม่เห็นใครเลยปังเปล่าวะผมตามหลังน้องเฟรมอยู่อ๋อสองลำนี่ชนกันแล้วนะครับโอ้ยนิวเยียร์กับแม่นี่ที่หนึ่งที่สองเลยน้องตอนนี้มี2ลำครับชูสีกันนะครับมาแล้วนะครับมาดูกันนะว่าใครจะได้ที่1นะครับการแข่งเรือนะครับแล้วเรือของแอดไปไหนหมดแล้วเนี่ยไม่รู้เรือแอดไปแล้วจะนำของขวัญให้ดูแล้วเด็กน้อยไหนจะนำของขวัญให้ดูที่ไหนที่ไหนพี่ตรงจำได้ว่าตรงตัวน้องแขกเลยจำไม่ได้ว่าตรงตัวแขกเลยตัวน้องแขกก่อนแรกอ่ะถึงแล้วเลยสองคนจะถึงแล้วแอนท่านจะสร้างอะไรที่ว่าเป็นหลักรอบเป็นใจนะใส่ท่านไว้อ่ะไม่ใช่เกาะแรกที่เป็นต้องเป็นเกาะน้ำแข็งอ่ะเอ๊ะใช่ใช่เกาะน้ำแข็งอ่ะดีกว่าเกาะน้ำแข็งมันแยกมาเกาะเดียวจะมีกลมๆอ่ะใช่ไหมเกาะนี่แหละเกาะข้างหน้านี่แหละกลางแล้วครับผมไม่ชิวๆเลยแล้วเฮ้ยมึงเกินมึงเกินเฮ้ยนะมันเคยยังไม่มาเลยตาเลยไอ้เจ๊กุญตกเลยหรอกตอนแรกมันจะไม่แข็งแล้วอันนี้แข็งสนุกมาดูกันนะว่าใครจะได้ที่หนึ่งนะครับมาดูต้องใครตัวเราทำงานใครกล่าวความรู้จักให้ดูการติดตามเรือนิวเยียร์กับแม่หรือเปล่านะสองลำมีเดี๋ยวคว้าทั้งสองอันดับ
เดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าใครจะได้ที่หนึ่งครับแมปไม่โหลดหรือเปล่าไม่รู้นะวางกันยังมาแล้วเนี่ยเอานับที่1กับที่2มาแล้วนะครับมาแล้วไอ้เสียงเรือสนั่นเลยเลยๆแบบนี้ใครได้มารับก่อนที่1ที่2มาแล้วนะครับน่าสนใจตรงไหนนี่ตาดีโอ้ยที่1นิวเยียร์ได้ที่หนึ่งโอ้นิวเยียร์กับแม่ได้อ่ะที่หนึ่งที่สองอ่ะได้ที่สามมาแล้วที่สามใครสามมาแล้วพี่กินที่หนึ่งที่สามน้องสามโอเคที่สามที่สี่ที่สี่มาแล้วนะครับเอาแล้วลำอื่นหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ชาร์จตัวไหนคือเย่ทำไมเขาไวจังเลยเขาเป็นยืนหรือเปล่าโมนาโซอยู่ใต้เหนือหรือเปล่าเพราะโมนาโซไว้ใต้เหนือมาปั๊บหรือเปล่าแล้วก็เรือลงจากความเพื่อนเลยมุนเดือนแล้วเดินฉลามกินมาแล้วอ่ะเดือนลำอื่นไปไหนหมดแล้วอ่ะเขาติดมุกนะโตไว้ใต้เดือนเสาร์เดี๋ยวที่ไหนมาแล้วนับมาอีกลำนับนี่เรือของก้าวเปล่าเนี่ยเรือลูกค้าเอาละครับตอนนี้ก็กิจกรรมแข่งเรือคันนี้ก็ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแจกของรางวัลแล้วนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็ได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็พามาชมการแข่งขันเรือแค่นี้นะครับสวัสดีครับแอดเก้าหายไปแล้วเก้าหลับตาเลยนะ